เป็นแฟนคลับลูกอะครับแฟนคลับแฟนคลับไม่ได้ทักเรานะพีเจไม่มาเหรอคุณลุงหล่อกว่าใช่คุณลุงหล่อกว่าสิครับโอ้ตอนหนุ่มๆนี่หล่อผม10เท่านะฝั่งนี้ทำอะไรครับทอดปลาทอดปลาส่วนฝั่งนี้ลงพริกแกงแล้วอันนี้ใส่หัวกะทิแล้วก็ตามด้วยพริกแกงทำอะไรให้กินอะมาม้าวันนี้แกงแกงทำแกงแกงอะไรอะให้เล่าด้วยไปแล้วนะเอาอะไรสนใจขนมเอาอะไรเอาอะไรชี้ชี้โอ้มันก็จะเอาหมดอ่ะทีมจะไปรู้แล้วมันจะเอาอะไรเอาอันไหนนี่เหรอนี่อะไรมันจะกินเป็นเหรอขวดเท่าไหร่ครับพี่10บาทครับ10บาทนี่อาม่าเลี้ยงด้วยนะนี่ป่ะอายุความขาดครับเด็กๆชอบใครครับพี่เจไม่รู้ลูกใครโอ้นี่เดินอยู่นี่อ๋อนี่ร้านปลาอันนี้ร้านปลาเจ้าประจำซื้อปลาอะไรไปอ่ะปลาปลานิลเอาไปตัวเดียวเองเหรอจับตัวเดียวพอแล้ว1ตัวเอาไปทำอะไรอ่ะทอดวันนี้อ่ะเย็นนี้เหรออ่าวันนี้ได้กินปลาทอดนะครับไปซื้ออะไรอีกหมูหมูร้านต่อไปเป็นร้านหมูเป็นแฟนคลับลูกอยู่เป็นแฟนคลับลูกอ่ะครับแล้วไม่เป็นแฟนคลับพ่อเหรอขอบคุณครับแฟนคลับแฟนคลับมีคนจำได้แล้ว1นะครับไม่ได้ทักเรานะพี่เจไม่มาเหรอนี่เหรอร้านหมูร้านประจำเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับมาซื้อหมูหน่อยป้ามาซื้อป้ามาซื้อที่นี่ประจำเหรอพี่ถามหาตั้งนานเพิ่งเคยเจอถามหาตั้งนานเพิ่งเคยเจอถามหามากี่ปีแล้วครับหลายปีมากเลยหมูโลนึงไปซื้อหมูไปทำอะไรนะป้าแกงแกงแกงคั่วหมูคุณครับเดี๋ยวจะไปทำกินให้อร่อยเลยนะครับไปเรามาซื้อมะเขือครับมะเขือมะเขือเปาะมะเขือเปาะมะเขือโลกี่บาทครับคุณลุงหล่อกว่าใช่คุณลุงหล่อกว่าสิครับโอ้ตอนหนุ่มๆนี่หล่อผม10เท่านะฝนมาแล้วลมแรงมากทุกคนเราจะทันไหมมาเอากะหล่ำปีไปผัดมาไม่รู้ถามป้ากะหล่ำปีได้บวกเอาบวกมาได้บวกขอบคุณนะครับฝนจะตกแล้วครับทุกคนได้วัตถุดิบครบแล้วครับเดี๋ยวกลับไปทำกับข้าวที่บ้านไปจุงก็ไม่ให้จุงกงวันนี้ไม่เจ็บหรอกแกงคั่วหมูผัดบวกแล้วก็ปลาทอด3อย่างป้าเขาเห็นมะม่วงไหมป้าซิมป้าซิมป้าซิมติดโม้เลยครับป้าซิมเอาไหมเอาก็เอาสักครึ่งกิโลก็พอมั้งเขาเหนียวเขาเหนียวครึ่งโลครับไปกินกับมะม่วงที่บ้านเราวันนี้ลูกผมเองน้องพีเจไงลองกลับฮะโอเคครับหลังจากที่ไปตลาดนัดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เชฟของเรานะครับป้าก็ตอนนี้เตรียมอะไรไปแล้วบ้างป้าก็มีมะเขือนี่หั่นมะเขือหั่นหมูที่ซื้อมาแล้วเมื่อกี้เราจะแกงคั่วมะเขือหมูหั่นเป็นชิ้นๆมะเขือแช่น้ำอยู่อย่างนี้นี่ป้าบอกว่ามะเขือแก่ไปนิดนึงร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราจะได้ข้าวเย็นไวๆปกติกินข้าวเย็นกันกี่โมงอ่ะป้าทุ่มถ้ามีแขกมากินด้วยอ่ะแขกมากินด้วยมันก็เร็วเส้นนี่คือส่วนใหญ่แขกชอบให้ทำอะไรให้กินแล้วแต่ตามสั่งที่เข้ามาตามสั่งผัดก๋วยเตี๋ยวมั่งผัดก๋วยเตี๋ยวที่เราเคยกินไก่ตุ๋นยาจีนมั่งไก่ตุ๋นยาจีนโอเควันนี้เราทำ3เมนูเนาะปะมีปลาทอดผัดบวบแกงคั่วลงไปแล้วครับปลาที่ซื้อมาจากตลาดนัดเมื่อสักครู่นี้นะรอปลาสักก่อนอ๋อปลาให้สุกก่อนอันนี้ตัวกี่บาทนะก็ขายตัวกี่บาทเขาจะไม่เอาตังค์เขาจะไม่เอาตังค์ทำไมอ่ะขายประจำอ๋อที่เขาบอกว่าเอาปลามะม่วงที่มะม่วงมาฝากเขาบ่อยอ่ะเหรออ๋อเขาก็เลยจะไม่เก็บตังค์ปลาก็เลยให้ไป40บาทใช่ไหมเดี๋ยวรอระหว่างรอปลาเราทำอะไรอย่างอื่นรอไปได้ไหมปลาหรือว่าไงได้ฝั่งนี้ทำอะไรครับทอดปลาทอดปลาใกล้แล้วนะครับเหลืองเจียวส่วนฝั่งนี้ลงพริกแกงแล้วอันนี้ใส่หัวกะทิแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่พริกแกงไปตามนั้นเหรอปะ
ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นี่เสร็จแล้วโอ้ยมาไม่ทันนะเมื่อกี้นี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลยเหรอแกงคั่วมะเขือมะเขือไม่ต้องเปื่อยกว่านี้หน่อยเหรอแค่นี้ก็ได้นะนุ่มๆอย่างนี้นะปกติกินข้าวกี่อย่างอย่างเดียวอย่างเดียวทำไมกินน้อยทำไมกินอย่างเดียวพี่ยงเอากี่บาทครับข้าวพี่ยง5บาทนะไว้เติมนะคุณยิ้มเอากี่บาทครับเอาเท่าพี่ยงก็ได้ครับเท่าพี่ยง5บาทนะ5บาทแต่เปิดพัดลมให้แปรหน่อยเร็วกดใส่ด้วยกดใส่พี่อุดกินกี่บาทครับของพี่เอาบาทครึ่งก่อนนี่คือแกงคั่วมะเขือข้าวดีกว่าป้าเอาข้าวกี่บาทนะป้าขนมจีนเชฟมาแล้วกินไหมคุณเต๋ออร่อยมากผัดบวบผัดบวบทีนี้แกงไม่เผ็ดมากนะครับอันนี้อร่อยมากปลาต่อไปปลาโอเคมาครับทานข้าวด้วยครับทุกคนวันนี้ก็ได้ทานอาหารนะครับฝีมือของป้านะครับพี่ยงอร่อยไหมครับอร่อยครับพี่ยงคือเติมข้าวไป3รอบใช่ไหมพี่3รอบแล้วครับ3รอบสุดยอดมากเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาพี่อันนี้มะม่วงสวนเราเองนะครับนี่ของคุณยีทครับโอ้ของครับดีนะครับมะม่วงฉ่ำๆมะม่วงฉ่ำๆแต่จะเล่นนะเป็นของพี่ยงครับโอเคครับทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวปิดคลิปด้วยการทานข้าวเหนียวมะม่วงอย่างอร่อยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เป็น FC ป้าซิมนะอยากเห็นป้าซิมมาออกรายการเราอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้เยอะๆนะครับป้าซิมถ้าเกิดว่ามีแฟนคลับเยอะๆนี่จะขึ้นค่าตัวมั้ยเนี่ยขึ้นอีกครับ20ตัวถ้าดังมากกว่านี้ค่าตัวก็จะแพงมากขึ้นใช่มั้ยป้าซิมนี่คิดกันเองนี่คิดกันเองนะโอเคครับทุกคนครับชิมข้าวเหนียวมะม่วงปิดท้ายกันนะครับนี่อร่อยมากจริงครับมะม่วงกับล่องหอมหวานมากลุงนี่มาๆนี่เลยลาไปก่อนครับวันนี้ไลฟ์มาเมินนะครับบ๊ายบายหน่อยแล้วทุกคนบ๊ายบายเด้อถูกมั้ยบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายขอบคุณที่ทำกับข้าวให้กินครับถ้าหากว่าชอบก็กดแชร์มาหาป้าซิมเยอะๆนะป้าซิมนะโอเคหรือป้าซิมจะตามดูนะทุกคน